กลับมาเรื่องเงวิ่านมหมาื่นบาทเนี่ยผมคิดว่ารัฐบาลเขาไม่เหลือทางเลือกแหละก็ต้องทำให้คอนวินสังคมอ่ะโน้มน้าวสังคมให้เป็นที่ยอมรับให้ได้อ่ะมันก็ล็อกมาอย่างเงี้ยมันก็ต้องเดินตามกฤษฎีกาแนะนำใช่ไหมทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยอมรับอันนั้นก็ว่ากันไปว่าจะบีบให้แบงก์ชาติออกมาอธิบายอะไรบางอย่างที่สนับสนุนวอลเล็ตได้หรือเปล่าทั้งเรื่องความหมายของคำวิกฤตคำว่าวิกฤตรวมทั้งความคุ้มค่ามันมี2มาตรา53เนี่ยหัวใจมันก็คือเรื่องคำว่าวิกฤตกับมาตรา57หัวใจมันว่าด้วยเรื่องไอ้ความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจซึ่งถามว่าอธิบายได้ไหมมันก็พอจะอธิบายได้เพียงแต่ว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเงื่อนไขของกฤษฎีกาเนี่ยมันก็คงจะหมายถึงว่ามันก็ต้องมีหน่วยงานรัฐที่เข้ามาสนับสนุนไอ้คำว่าวิกฤตหรือคำว่าคุ้มค่าทางเศรษฐกิจให้มันได้รับการยอมรับแต่ว่าทั้งหมดนี้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่เดิมพันสูงของเพื่อไทยเหมือนกันในแง่ที่ว่าเรื่องนี้มันเป็นนโยบายที่หาเสียงไว้กับประชาชนนะแล้วมันก็เป็นอำนาจที่มันควรจะทำได้เพราะว่าเอาเข้าจริงๆแล้วกรอบวินัยการเงินการคลังหัวใจสำคัญคือเพดานหนี้สาธารณะซึ่งมันไม่เกิน 70% แน่ๆใช่ไหมมันเพิ่มมา 2% กว่าๆเกือบ 3% ใช่แต่ถามว่าไอ้ตัว 3% เนี่ยเมื่อมันไปวัด GDP ย้อนกลับเนี่ยมันบอกว่าได้ 0.6% ถ้าตัวนั้น 0.6% คำถามก็คือว่าไอ้เงิน 3% ของ GDP ที่ไปเนี่ยมันจะไปมีผลต่อหนี้ครัวเรือนพูดง่ายว่ามันแปลงหนี้สาธารณะให้กลับไปเป็นหนี้ครัวเรือนหนี้ครัวเรือนให้เป็นหนี้สาธารณะตัว2ตัวเนี้ยเมื่อเงิน10,000บาทมันไปแจกมันเอาไปลงทุนเอาไปใช้หนี้หรืออะไรก็แล้วแต่วิธีการตามวิธีการของชาวบ้านเนี่ยมันจะมีผลต่อหนี้สาธารณะไอ้หนี้ครัวเรือนแน่ๆคำถามคือว่ามันได้คิดคำนวณอยู่ใน 0.6% หรือเปล่ามันมีเนี่ยมันผมว่ามันพอจะดีเฟนด์ได้แล้วมันก็ต้องอาศัยถึงดูว่าผลกระทบมันเนี่ยมันไม่ใช่มิติของเรื่อง GDP อย่างเดียวมันมีมิติเรื่องคำสัญญาและประชาธิปไตยด้วย